สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมังกรมาดูดวงความรักในเดือนสิงหาคมกันนะคะเจ้าเรือนความรักของคุณเนี่ยคือดาวพระจันทร์นะซึ่งท่านเดินโคจรน่ะคือใน1เดือนเดินเร็วมากจะไม่ได้ดูนะคะจะมาดูแค่ว่าดาวอะไรที่รออยู่ในภพคู่ครองนะคะแล้วจะส่งอิทธิพลยังไงกับคุณค่ะซึ่งในเดือนนี้มีนะคะมีดาวพุธและดาวอาทิตย์รออยู่ในช่องคู่ครองนะคะแต่ว่าดาวพุธน่ะเป็นดาวที่สำคัญมากๆมากๆค่ะเลข4เนี่ยนะคะเพราะว่าท่านลอยอยู่ในภพคู่ครองของคุณเนี่ยตั้งแต่27มิถุนาแล้วนะคะเป็นการลอยแบบผิดปกติคือลอยแช่อยู่ตรงนั้นนะคะถึงแบบ2เดือนอ่ะคือเดือนนี้อีกทั้งเดือนซึ่งจริงๆแล้วดาวพุธอ่ะค่ะท่านจะอยู่ในช่องคู่ครองเนี่ยนะคะ1ภพเรือนอ่ะแค่1เดือนแต่กลายเป็นว่ามันเหมือนแบบมีอาการผิดปกติอยู่ในช่องคู่ครองเป็นเรื่องของการสื่อสารการพูดการเจรจานะคะมันเป็นแบบนี้หรือเปล่านะบางทีเรียกว่าช่วงนี้เวลาพูดอะไรกับคนรักอ่ะค่ะมันเหมือนพูดเข้าหูซ้ายนะคะแล้วก็จะออกหูขวาพูดแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องนะพูดเรื่องเดิมพูดนึกว่าจบแล้วนะคะยังกลับมาพูดอีกนะคะมันเป็นการสื่อสารคือดาวพุธคือเรื่องของคอมมูนิเคชันนะคะการสื่อสารนี้มันพูดแล้วไม่เข้าใจหรือไงมันแบบเป็นการสื่อสารที่งงๆผิดพลาดพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วไม่เข้าใจเลยแบบปากเปียกปากแฉะนะกับคนรักนะคะถ้าเป็นการพูดเรื่องนี้นะก็เสียใจด้วยนะคะก็มองว่านะคะไอสิ่งที่คุณพูดกันเนี่ยนะคะมันน่าจะมีเกณฑ์การตกลงหรือเดินไปข้างหน้าเนี่ยนะคะคือเคลียร์กันสักทีคุยจบแล้วนะเข้าใจแล้วนะกำลังจะเดินไปข้างหน้าแล้วนะอย่างจริงจังจริงๆนะก็คือหลังวันที่12สิงหาคมเพราะว่าดาวพุธนะคะจะโคจรเดินหน้าเต็มที่แล้วนะคะแปลว่าไอสิ่งที่พูดกันจะสำเร็จแน่นอนเดินไปข้างหน้านะคะแต่ทีนี้ถ้าพูดถึงคุณไม่มีอะไรจะพูดนี่นะคะดาวพุธอาจจะเป็นเรื่องของแบบธุรกิจการค้าก็ได้นะคะบางทีมันจะเป็นช่วงที่คนรักของเราอะเขากำลังจะโฟกัสเรื่องของการค้าการขายมากๆอะแล้วเขาก็อาจจะแบบกำลังงมๆอยู่ค่ะว่าจะทำแบบในรูปแบบไหนดีจะแค่สิ่งนี้ยังไงให้มันแบบเดินไปข้างหน้ามันอาจจะเป็นการแบบลองผิดลองถูกเรื่องของการค้าการขายหรือการทำธุรกิจของเขามันยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ต้องแบบมีปัญหาต้องปรึกษาผู้ใหญ่นะคะต้องแบบขายแล้วขายอีกไลฟ์แล้วไลฟ์อีกพูดแล้วพูดอีกนะคะก็ยังจับทิศทางไม่ได้แต่มองว่านะช่องทางที่เป็นไปในทางโพซิทีฟเนี่ยก็คือตอนที่ดาวพุธเดินหน้านั่นเองนะคะก็คือวันที่12สิงหาคมเขาจะเริ่มรู้แล้วว่าตกลงเขาจะขายอะไรเขาจะเอายังไงกับธุรกิจของเขานะคะตกลงจะไปต่อหรือพอแค่นี้คือมันจะไม่แบบเหยียบเรือสองแคมอ่ะมันจะไม่งงๆเบลอๆเหมือนเขาจะเห็นจากสิ่งที่เขาทำมาแล้วค่ะว่าเฮ้ยอะไรกันแน่ที่มันเป็นประโยชน์กับเขาจริงๆหรือที่มันไม่ให้คุณจริงๆแล้วเขาจะตัดออกนะเขาจะเข้าใจสถานการณ์แล้วก็จะเดินไปข้างหน้านั่นเองนะคะทีนี้ดาวพุธอ่ะยังเป็นตัวแทนของภพสุภะเหมือนกันนะคะสุภะก็คือเรื่องของแบบผู้ใหญ่อ่ะค่ะก็อาจจะเป็นช่วงที่เหมือนเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่จะต้องพูดนะคะกับคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่นะคะหรือเจ้านายนะคะที่แบบอาจจะคุยกันไปคุยกันมาอย่างเช่นสมมตินายอาจจะมาคุยนะคะเรื่องของแบบปัญหาเรื่องของเงินเรื่องของเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นการแบบเรียกไปคุยแล้วคุยอีกแล้วยังจบไม่ได้นะคะความขัดแย้งในองค์กรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเคลียร์กันได้รู้เรื่องนะคะหรือถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เช่นคุณพ่อคุณแม่บางทีมันอาจจะมีเรื่องที่จะต้องคุยหรือเคลียร์กันในเรื่องของครอบครัวค่ะก็อาจจะเป็นช่วงที่พ่อแม่นะคะอาจจะมาอยู่กันกับเขาในช่วงนี้แล้วมาปรึกษานะมาคุยกันอาจจะเป็นเรื่องของพินัยกรรมก็ได้นะเพราะว่าดาวอาทิตย์มาจากภพมรณะเป็นเรื่องของพินัยกรรมเป็นเรื่องของเงินประกันนะคะเป็นเรื่องของแบบเรื่องของสุขภาพหรืออะไรก็ได้มันเหมือนมีการตกลงหรือพูดคุยกันในหมู่เครือญาติหรือผู้ใหญ่เนี่ยซึ่งมันก็คุยกันมานานแล้วนะสมมติว่าเป็นเรื่องของแบบมรดกอย่างเงี้ยเขาอาจจะต้องแบบคุยหลายรอบนะว่าจะเอายังไงอะไรแบบไหนใครได้อะไรยังไงจะได้ทำเอกสารให้มันแบบว่าโอเคเลยอาจจะแบ่งอะไรกันแบบไหนนะหรือถ้าเกิดว่ามีปัญหาแบบขัดแย้งกันภายในครอบครัวก็เหมือนแบบผู้ใหญ่ก็อาจจะเข้ามาคุยกันจริงจังว่าเฮ้ยมันมีอะไรเดี๋ยวแบบช่วยไหมเดี๋ยวช่วยเคลียร์ให้เกิดปัญหาอะไรกันขึ้นหรือคนรักคุณอาจจะมีเรื่องแบบขัดแย้งในโลกออนไลน์ก็ได้นะหรือเรื่องของสังคมอ่ะคือมันมีดาวคู่ศัตรูคือราหูในภพสาชะเนี่ยนะมันมีเหมือนเรื่องแบบความขัดแย้งเรื่องเงินทองของญาติพี่น้องหรือเรื่องการทำมาหากินแล้วแบบว่าเงินไม่ได้สักทีนะคะแบบ
มันมีเรื่องของความขัดแย้งบางทีก็ต้องขอตัวช่วยต้องแบบขอคำปรึกษาจากผู้ใหญ่นะหรือคนที่มีศักยภาพเหนือกว่าเนี่ยก็ต้องแบบมาพูดคุยกันมาตกลงในส่วนตัวคุณเนี่ยคุณมีดาวเกตกุมรักนะเหมือนคุณก็คอยซัพพอร์ตทุกคนแหละนะคะใครมีปัญหาอะไรก็บอกดิฉันนะคะดิฉันก็ซัพพอร์ตเต็มที่นะอยากจะให้ช่วยพูดอะไรอยากจะให้ช่วยทำอะไรอยากจะให้ช่วยแบบไปไหนอ่ะเราคือแบบซัพพอร์ตเต็มที่นะแต่มันเหมือนคนรักของเราอ่ะเขายังงงๆอยู่อ่ะคือดาวพุธมันอยู่กับตัวเขาอ่ะเรื่องการสื่อสารการเจรจาหรือเรื่องของเอกสารอะไรต่างๆอ่ะมันยังแบบอยู่ในใจเขามันยังเคลียร์มันยังทำอะไรไม่เสร็จไม่สมบูรณ์ยังมีอุปสรรคมันยังมีปัญหาอยู่เลยมองว่าเดือนหน้านะคะเดือนหน้าเนี่ยมันจะไม่มีดาวอะไรลอยอยู่ในภพปัตตานีละแปลว่าเฮ้ยเขาจะเคลียร์ปัญหาอะไรต่างๆของเขาอ่ะที่มีมาตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนาเนี่ยมันจะเคลียร์คัดมันจะลงตัวนะคะมันจะแบบว่าเดินไปข้างหน้าต่อได้นะเดือนนี้ก็จะเป็นช่วงเดือนสุดท้ายแล้วกันนะคะที่เขาอาจจะแบบวุ่นอยู่นะคะด้วยเรื่องของแบบคุณพ่อคุณแม่เรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของเอกสารหรือเรื่องของแบบผู้ใหญ่อะไรเงี้ยยังวุ่นๆอยู่นะคะรวมถึงเรื่องของงานบุญงานกุศลเหมือนกันนะเพราะว่าสุภะก็เป็นเรื่องของแบบศาสนานะคะอาจจะเป็นเรื่องของการบอกบุญนะบอกบุญอันนั้นอันนี้นะกำลังแบบรวบรวมอยู่นะแบบบอกบุญไม่ได้ยอดสักทีหรืออะไรเงี้ยนะคะเราก็พยายามช่วยแล้วนะก็เหมือนเขาอาจจะแบบมีผ้าป่าก็ได้นะอาจจะแบบสิ้นเดือนนี้ครบละเดือนหน้าก็ไม่ต้องมาสื่อสารมาเจรจามาพูดแล้วพูดอีกย้ำแล้วย้ำอีกย้ำคิดย้ำทำอะไรเงี้ยไปเจอใครก็บอกบุญไปเจอใครก็บอกบุญมันเหมือนมันจบแล้วนะคะเรื่องแบบปัญหาต่างๆของเขาในเดือนนี้ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปคำทำนายประจำเดือนนี้อย่าลืมกดเข้าไปฟังเพลย์ลิสต์ใน EP อื่นๆค่ะสำหรับคนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวทัก LINE ID Cheeta Astrology อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีค่ะ